ยิ่งพวกคุณทำลายเรายิ่งปกป้องยิ่งพวกคุณดูหมิ่นเรายิ่งนับถือและจงรักภักดีมากยิ่งขึ้นแน่นอนฮะสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนสำหรับนักเคลื่อนไหวนะครับบทเรียนสำหรับเน็ตไอดอลทั้งหลายถ้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยไม่มีความรู้สิ่งที่ตามมาการแบนนะครับองค์กรการแบนการเป็นพรีเซนเตอร์ย่อมจะเกิดขึ้นและในยุคปัจจุบันง่ายที่สุดฮะการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับการก่ออาชญากรรมในรูปแบบของโซเชียลมีเดียหรือนิวมีเดียเป็นการก่ออาชญากรรมที่มีพยานหลักฐานง่ายและถูกดำเนินคดีง่ายที่สุดไม่ว่าจะอยู่ลืบซอกใดของประเทศก่อนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของลาซาด้าปรากฏว่ากลุ่มที่ปกป้องสถาบันตอนนี้ก็แห่แบนลาซาด้าไปดูไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะฮะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันท่านพอมีงานเป็นไปไหนสบายใจของไม่หายไปไหนสบายใจหายไปไหนบ้างท่านแม่ท่านแม่ทุนบอกฉันที่จะไปงานแต่ละคืนนี้มันหายไปท่านแม่เห็นไหมคะเห็นพ่อไม่เห็นฉันไม่เชื่อนี่อะไรสุดท้ายบอกแม่ออกฉันไปเอาไปทำไมแม่ต้องขอโทษนะทำไมแม่ไม่ซื้อเองล่ะแพงที่ขายไม่มีเรื่องซื้อหรอกไม่แพงเลยแค่แม่ซื้อที่นี่ลาซาด้า 5.5 ดิวเด็ดวันเล็กเบิร์ด 5-6 พฤษภาคมนี้เท่านั้นดิวลดแรงราคาเกินครึ่ง 55% แจกโบนัส30บาททุกๆ500และส่วนลดท็อปปิ้งให้อีก6ต่อไปเลยแถมใจดีส่งฟรีทั่วไทยจ้าโปรฟังขนาดเนี้ยแม่รีบเข้าแอปลาซาด้าแล้วก็ไปช้อปปิ้งเลยจะได้ไม่ขโมยหนูอีกแต่วันนี้แม่ขโมยของฉันฉันจะจัดการแกเองเมื่อแกลุกขึ้นไม่ได้แล้วแหละยี่แม่ฉันลุกขึ้นได้สวัสดีช้อปปิ้งดาตันดาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะหลายคนนะคะคงจะเห็นคอนเทนต์โฆษณาของกระเทยคนหนึ่งที่นำบุคคล2คนมาแสดงมาแต่งกายล้อเลียนเบื้องสูงนั่นก็คือสมเด็จพระพันปีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนะหรือฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้ทั้ง2พระองค์กำลังประชวรค่ะยายอยากตั้งคำถามถึงกระเทยคนนี้และกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ว่าพวกคุณทำเพื่ออะไรถ้าพวกคุณทำเพื่อความสะใจคุณได้สิ่งนั้นถ้าพวกคุณทำเพื่อต้องการให้คนที่จงรักภักดีต่อสถาบันเจ็บช้ำน้ำใจคุณได้สิ่งนั้นถ้าคุณทำเพื่อต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าพวกคุณต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์คุณก็ได้สิ่งนั้นแต่สิ่งที่คุณทำไม่ได้คืออะไรรู้ไหมคะคือทำลายความจงรักภักดีของพวกเราที่นับวันจะยิ่งเพิ่มทวีคูณค่ะและพวกคุณรู้อะไรไหมคะยิ่งพวกคุณทำลายเรายิ่งปกป้องยิ่งพวกคุณดูหมิ่นเรายิ่งนับถือและจงรักภักดีมากยิ่งขึ้นและยายอยากจะขอเตือนคุณว่าพวกคุณอย่าล้ำเส้นจนเกินไปค่ะเพราะว่าความอดทนของคนมีขีดจำกัดแต่ประเด็นที่ยายอยากจะพูดถึงที่สุดนั่นก็คือยายอยากตั้งคำถามถึงผู้มีอำนาจผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องสถาบันพวกคุณทำอะไรกันอยู่คะใจคอคุณจะปล่อยให้กระเทยคนนี้หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เขาเหยียบย่ำน้ำใจพวกเราไปขนาดไหนทำไมไม่ออกมาทำอะไรกันบ้างคะหรือว่าต้องปล่อยให้ประชาชนจัดการกันเองกราบละค่ะช่วยออกมาทำอะไรกันบ้างเถอะค่ะเพื่อที่ปกป้องสถาบันที่พวกเรารักฝากไว้ด้วยนะคะสถาบันแห่แบนลาซาด้าหลังนาราแครบกระเทยทำโฆษณาหมิ่นเม
นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้โลกโซเชียลมีเดียเกิดกระแสแบน Lazada แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังหลังจากที่ได้มีการใช้แคมเปญลดราคาพิเศษแต่ปรากฏว่านายอธิวัตรปทุมถิ่นหรือนาราแคปกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังทำคลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมตแคมเปญดังกล่าวของ Lazadaซึ่งพบว่ามีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเบื้องสูงอีกทั้งเมื่อตรวจสอบ Facebook ของนราแคลปกระเทยได้โพสต์นะครับภาพโปรโมทสินค้าพาดพิงสถาบันโดยมีบรรดาแฟนคลับแนวร่วม3นิ้วเข้าร่วมคอมเมนต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมนะครับล่าสุด Facebook ศูนย์ช่วยเหลือผู้ล่วงละเมิดหรือบูลลี่ทางสังคมออนไลน์ของสชอได้โพสต์ข้อความประกาศเนื่องจาก Lazada นำบุคคลที่มีทัศนคติเป็นภัยต่อสถาบันมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในการทำการตลาดดังนั้นกลุ่มประสบนิกรปกป้องสถาบันจึงไม่ขอสนับสนุนนะครับทุกรูปแบบ Facebook 3 Holy V 3นะครับโพสต์ข้อความระบุว่าเรียนผู้บริหาร Lazada ผมและเพื่อนๆได้เห็นคลิปคุณนราและคุณหนูรัตน์โฆษณาใน Lazada ปรากฏว่าพวกเขาทำขึ้นเองหรือ Lazada เป็นผู้จ้างทางคุณนราและทีมงานมีพฤติกรรมล้อเลียนเสียดสีสถาบันของชาติมาโดยตลอดนะครับล่าสุดนำอาการป่วยมาบูลลี่และล้อเลียนเพื่อความสบายใจของพวกเราที่เป็นลูกค้า Lazada จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆยกเลิกสั่งซื้อ Lazada รวมถึงการถอดถอนแอปพลิเคชัน Lazada ออกจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรที่ไม่สบายใจนะครับแยกย้ายกันต่างคนต่างอยู่แบรนด์ Lazada ทางด้านนายพัฒน์เปลสุนักวิชาการอิสระโพสต์ข้อความบน Facebook ถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับนะครับหนุเพศมานานแล้วเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการกีดกันเพศที่3ตามที่พยายามลากเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องหลบหลังเพศสภาวะแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่ที่จะกระทำนะครับผมไม่ซื้อสินค้าจากตลาดนี้จนกว่าจะมีคำตอบที่น่าพึงพอใจลบของในรถเข็นทั้งหมดถ้าข้ามวันแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นจะลบแอปพลิเคชันนี้ทิ้งทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากนำมาวิเคราะห์ก็เกิดจากมีกลุ่มคนนะครับที่ Lazada นำไปเป็น Presenter ซึ่งต่อมา Lazada ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นจริงและกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นนะครับแผนกใดเป็นผู้ดำเนินการและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็จะออกแถลงการและเปิดแถลงการอย่างเป็นทางการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับการแถลงการของ Lazada ก็แน่นอนฮะก็จะต้องดำเนินการขอโทษนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งฮะกับ Presenterคนนี้อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีหรือมีการเอาผิดนะครับกับนายอนิวัตรประทุมถิ่นหรือนาราแคลปกระเทยซึ่งมีการทำคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกมานะครับแต่อย่างไรก็ตามมีการโพสต์ข้อความใต้คลิปมีคนไปโพสต์ข้อความใต้คลิปที่หมิ่นเบนะครับต่อสถาบันพอสมควรเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นเหตุการณ์นี้เรื่องของ Lazada นะครับเป็นแอปพลิเคชันของต่างประเทศนะครับที่มาขายสินค้าประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้านำเรื่องเหตุการณ์มาวิเคราะห์แต่ถ้ามานำสังเคราะห์จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรหลักของมันนะครับในสังคมไทยปัจจุบันแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานะครับฝ่ายขวาก็เป็นพวกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับฝ่ายซ้ายก็เป็นกลุ่มหัวใหม่นะครับก็มีการใช้คำพูดวาจาภาษาคลิปวิดีโอสื่อใหม่หรือนิวมีเดียนะเป็นเครื่องมือปัจจุบันนะการก่อเหตุก่ออาชญากรรมใดๆกระทำในโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะก็เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าโซเชียลมีเดียแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับตามหลักวิชาการเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนิวมีเดียเนี่ยก็ถูกใช้มาเป็นเครื่องมือการกระทำอื่นใดเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจุดใดจุดหนึ่งของโลกมันก็จะรับการเผยแพร่นะครับเป็นวงกว้างนะครับและที่สำคัญการบูลลี่การถูกกล่าวหาการต่อต้านการดูหมิ่นการเสียดสีเนี่ยถ้าเกิดขึ้นนะครับก็จะได้รับการตอบโต้แบบนี้
นะครับ Lazada เป็นแพลตฟอร์มใหญ่นะครับเป็นบริษัทธุรกิจใหญ่เมื่อได้รับผลกระทบในเชิงธุรกิจเชิงการบริหารย่อมจะต้องมีการปรับตัวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนสำหรับนักเคลื่อนไหวนะครับบทเรียนสำหรับเน็ตไอดอลทั้งหลายถ้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโดยไม่มีความรู้สิ่งที่ตามมาการแบนนะครับองค์กรการแบนการเป็นพรีเซนเตอร์ย่อมจะเกิดขึ้นและในยุคปัจจุบันง่ายที่สุดฮะการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับการก่ออาชญากรรมในรูปแบบของโซเชียลมีเดียหรือนิวมีเดียเป็นการก่ออาชญากรรมที่มีพยานหลักฐานง่ายและถูกดำเนินคดีง่ายที่สุดไม่ว่าจะอยู่ลืบซอกใดของประเทศก็ตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเบิร์ดบังไกลายังลาฮิดดีนักราไทยBer banggailah negara Thai kita ada empat bahagian. Ber banggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai. เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วมใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละพากันจุนเจือน้ำใจพวกเฮาเหลียเฟียเกิดมาอยู่ถิ่นฐานละบ้านเกิดเมืองนอนถิ่นบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยมาด้วยความผาสุกถาวรสดใสI'm not
ดีสิ นิ่งตาหนอไอ